ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอต้อนรับคุณวีรศักดิ์โพสุรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ทางบ้านรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับท่านรัฐมนตรีนะคะต้องเรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่ายังไม่เคยถามถ่ายอะไรกันเลยพอรายการติดต่อไปหาผมว่าอยากให้ผมแนะนำร้านที่ผมโปรดแล้วก็เมนูที่ผมชอบผมก็นั่งนึกอยู่แป๊บนึงผมว่าอันแรกที่ขึ้นมาในสมองผมเนี่ยคือที่นี่แล้วผมก็เลยขอให้ทางเพราะผมก็ไม่รู้เบอร์เขาด้วยเหมือนกันผมก็เลยต้องขอให้ทางทีมงานช่วยหาให้ทีว่าที่ผมไปทานน่ะร้านเขาเจ้าของเขาคือใครแล้วก็ช่วยเชิญมาให้หน่อยได้ไหมวันนี้ก็มายืนอยู่ข้างๆคุณวีรศักดิ์แล้วสวัสดีค่ะตกลงชื่อคุณลูกบัวคนนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะร้านเปิดมานานหรือยังคะประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วนะคะที่ว่าอยู่ในซอยลึกๆแต่ซอยไหนคะซอยติวานนท์27อ่ะแถวนนทบุรีครับวันนี้เมนูที่มาจะมาแนะนำเนี่ยเป็นเมนูที่ชื่นชอบของคุณวีรศักดิ์ด้วยใช่ครับเป็นเมนูอะไรคะสำหรับผมผมเรียกว่าตับห่านแต่ถ้าชื่อของจริงๆเขาคือครัวกาครัวกานะคะเป็นฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวดูวิธีการทำเลยดีกว่าได้ค่ะให้คุณลูกบัวสาธิตนิดนึงได้เชิญเลยค่ะครับก็นำครัวกานะคะมาหั่นขนาดพอดีครับใช่ก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดนึงนะคะปกติ1จานจะ2ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยให้ชิ้นใหญ่ให้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ